ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ปฏิบัติเป็นเพราะอะไรดีแล้วหัวใจเนี่ยใครก็ตามที่รู้จะที่รู้ตัวว่าหัวใจเต้นเร็วตึง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 มันแปลว่าหัวใจมันทำงานมากมันทำงานหนักทำงานมากทำงานหนักมันก็เสื่อมเร็วโอเคไหมมันก็หมดอายุเร็วก็แปลว่าตายเร็วโอเคไหมครับชัดไหมเนี่ยคนไหนที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าหัวใจเต้นน้อยมากหรือแทบจะไม่รู้สึกเลยอย่างลุงหนึ่งลุงจะไม่รู้สึกเลย ลุงรู้สึกว่ารู้สึกว่าแปลว่ามีสติคำนี้ต้องสำคัญนะรู้สึกว่าใครก็ตามที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเสมอๆนั่นแปลว่ามีสติตลอดเวลาลุงรู้สึกว่าหัวใจลุงมันไม่เต้นก็แปลว่าหัวใจลุงโอ้โหอายุยืดยาวยืนนานเลยทำงานได้ตลอดเลยเห็นไหมครับเพราะมันจะสึกหรอยากทนทานมันจะบอกได้ไงว่าตั้ง200 ปีมันจะรู้มาตั้งนานแล้วตรงนี้รู้มั้งแต่ผมวิ่งขึ้นบ้านผมนะรู้มั้งแต่ช่วงนู้นกี่ปีโอ้ยเกินกว่า20 ปีอุ้ยตายในนี้มีอ้างถึงด้วยเหรอเนี่ย